สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือซิปป้าซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศเพื่อผลักดันให้เกิดการส่งออกในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมีนโยบายจัดกิจกรรมและการประกวดการแข่งขันซิปป้าแอนิเมชันคอนเทสต์2010 and Digicon 6โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชันรวมทั้งผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจทางด้านนี้ได้เกิดการตื่นตัวและจะผลิตผลงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและระดับสากลอันจะมีผลให้มีการพัฒนาผลงานทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นและหลากหลายจึงได้เกิดโครงการซิปป้าแอนิเมชันคอนเทสต์2010 and Digicon 6ขึ้นซิปป้าแอนิเมชันคอนเทสต์คืองานที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติในรูปแบบของการพิชชิ่งคือการนำแนวคิดการผลิตผลงานเข้าโครงเรื่องและตัวอย่างผลงานเสนอต่อคณะกรรมการเป้าหมายหลักของโครงการซิปป้าแอนิเมชันคอนเทสต์ต้องการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการแอนิเมชันรวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปได้เกิดการตื่นตัวที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดดิจิตอลคอนเทนต์ทั้งในและต่างประเทศก่อให้เกิดการพัฒนาผลงานที่หลากหลายและเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักแอนิเมเตอร์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล Digicon 6คืองานประกวดผลงานแอนิเมชันโดยความร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ TBS แห่งญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้นักพัฒนาทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นได้แสดงผลงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นเวทีในการเฟ้นหานักออกแบบฝีมือดีรวมทั้งแสดงผลงานระดับนานาชาติDigicon 6ได้ก้าวกระโดดอย่างยิ่งใหญ่โดยเปิดการแข่งขันไปสู่นานาประเทศในเอเชียดังต่อไปนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนฮ่องกงไต้หวันเกาหลีมาเลเซียสิงคโปร์อินเดียจอร์แดนและประเทศไทยมีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในแต่ละปีมากกว่า 2,000 ชิ้นผลงานต่างๆที่เข้าร่วมประกวดนั้นได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศผ่านสื่อดิจิตอลและในปี2010นี้เป็นการจัดการประกวดครั้งที่12โดยหวังที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่การแสดงผลงานแก่อุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ของเอเชียต่อไป